สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เบลจากสุรชัยวีโอชาแนลนะคะวันนี้เบลมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนิดนึงเพราะว่าเบลจะพากลับตัวนแล้วนะคะโอเคอันนี้บอกว่า Are you ready นะคะคนพร้อมหรือยังนะคะ For the new way to review Now it's time For the most exciting things of allBecause it is comic reading, yay! Now let's start reading comic. Okay, เรามาเริ่มอ่านการ์ตูนกันเลยนะคะ yay! สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้เปิดตัวการรีวิวไปแล้วนะคะเราก็จะมาพากย์เรื่องแรกกันเลยนะคะก็คือ La Flora Little Lady เล่มหนึ่งนะคะตอนกระจกต้องคำสาปกับวิญญาณ Lady ที่ถูกลืมค่ะจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดด้านหลังให้ดูก่อนเมื่อพวกทิวาเผลอทำกระจกโบราณแตกจึงถูกสาปให้ต้องรับบททดสอบความเป็น Lady พร้อมกับการตามหาพัดเพื่อนำมาคลายคำสาปสุดท้ายแล้วพวกทีว่าจะแก้คำสาปได้ไหมนะมาเริ่มอ่านกันเลยค่ะเราจะมาอ่านตอน1กันนะคะวันนี้ณกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซาซามีเกาะลึกลับแห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีลาฟอร่าที่ซึ่งบ่มเพาะและขัดเกลาเหล่าเด็กหญิงให้เติบโตและเพียบพร้อมจนกลายเป็นเจ้าหญิงที่งดงามแนะนำตัวละครเหมยหัวหมวยเล็กวิ่งสู้ฟัดจากประเทศจีนที่ว่าเด็กหญิงจอมแก่นจากประเทศไทยผู้ห่างไกลจากคำว่าเจ้าหญิงสุดๆยูริสาวน้อยเรียบร้อยอ่อนหวานดีกรีลูกสาวคนเดียวของหัวหน้าแก๊งยากุซ่าประเทศญี่ปุ่นนาซิซ่าคนหนูปากร้ายชาวฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วมีจิตใจดีโรซารี่สาวมาเทศจากอังกฤษแต่จริงๆชอบของน่ารักน่ารักสารบัญวันนี้เราจะมาอ่านตอนความมักง่ายเป็นเหตุนะคะมาเริ่มกันเลยตอนที่1ความมักง่ายเป็นเหตุหอพักนักเรียนทุกคนเจ้าคะยูริเจอเรื่องน่าสนใจมาแล้วเจ้าคะยูริสาวน้อยญี่ปุ่นสุดซุ่มซ่ามเรื่องของกินหรือเปล่าทิวาเด็กหญิงจากไทยผู้ห่างไกลความเป็นเลดี้อาทิวานี่คิดถึงแต่ของกินจริงๆเลยน้อแล้วที่อาทิวากินอยู่นี่ล่ะเหมยหัวเหมยน้อยชาวจีนที่แสนจะใจร้อนมันต้องเป็นเรื่องความรุ่งเรืองของวงกังฟูต่างหากไม่ใช่ทั้งสองเรื่องเลยเจ้าค่ะเรื่องผีต่างหากละเจ้าคะคลื่นยูริได้ยินข่าวลือจากเฟซบุ๊กว่าตอนดึกๆหลังเที่ยงคืนที่หอพักเก่าจะมีวิญญาณครูออกมาหลอนหลอกเด็กๆที่ไม่ยอมนอนบรูว้ายูริอยากทำสกู๊ปข่าวเลยจะมาชวนทุกคนไปด้วยนะเจ้าคะเวอร์ทุกคนจะไปช่วยไหมคะไปไหนกันแล้วสิคะชิว่างเปล่าชึบอยู่ตรงนี้น่ะพวกเธอจะมาหลบข้างหลังฉันทำไมยะนาซิซ่าสาวน้อยจากฝรั่งเศสที่พกความมั่นใจมาเต็มก็คิดว่าผีน่าจะกลัวเธออ่ะหมายความว่ายังไงยะคือเปล่าจ้าแต่ฉันว่าไปลองพิสูจน์ดูให้รู้ไปเลยก็ดีนะโรซารี่สาวเทศจากอังกฤษกับดีกรีความคุ้มไม่เป็นรองใครไม่งั้นข่าวลือก็จะแพร่ไปเรื่อยๆอีกอย่างในทางวิทยาศาสตร์แล้วผีก็เป็นแค่พลังงานสมเป็นโรซารี่งั้นคุณโรซารี่ก็จะช่วยเหรอเจ้าคะอือเย่โรซารี่พูดอย่างนี้เราก็ต้องไปแล้วสินะอ้าวมัดมือชกกันเลยเหรอน้อพวกเธอไปกันเองก็คงจะทำอะไรกันไม่ได้เรื่องฉันจะไปด้วยก็ได้หอพักเก่าวิว
ริกควับเอ๋ควับชึทำอะไรน่ะยูริถ่ายทอดสดลง Facebook นั่นเจ้าค่ะเฮ้อนี่เรามาพิสูจน์ความจริงหรือเล่นเกมล่าผีเนี่ยจะทำอะไรก็ทำเถอะใกล้จะถึงเวลาแล้วพรึบพรึบไปกันเถอะเจ้าค่ะควับตึกตึกตึกไม่เห็นจะมีอะไรเลยน้ออยู่ๆจะให้เจอเลยได้ไงล่ะมืดจังเลยไปพูดท้าเดี๋ยวก็ออกมาจริงหรอกออกมาจริงก็ดีสินน้อว่าก็จะกระโดดเตะให้หงายไปเลยน้อหรึคิกจ้าให้ออกมาจริงเหอะน้อต้องเป็นข่าวใหญ่แน่เจ้าค่ะขวัญเอ๋อะไรน่ะทุกคนมีอะไรกันน้อฮะเห็นนั่นหรือเปล่าแว๊บแสงไฟเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นเอ๊ะจริงด้วยเจ้าค่ะหรือว่าจะเป็นผีกระสือหรืออ่ะหยุดแล้วคิดกันไปเองหรือเปล่าน้อแว๊บฝุบเลดี้เสียงกำลังมาทางนี้เหรอเลดี้ตรงนั้นดวงไฟมาทางนี้แล้วเจ้าค่ะทำไมยังไม่นอนที่ว่าเธอรู้จักผีกระสือทำไมสักอย่างสิยะต้องถูกลงโทษจะไปทำอะไรได้เล่าชิงนี่พวกเธอเป็นอะไรไปกันน่ะเอ๋เฮ้ยที่แท้ก็ครูมารีนี่เองเขายังชั่วนึกว่าผีที่ไหนซะอีกยังจะมีหน้ามาระเดินอีกเหรอขอโทษค่ะผีไม่มีจริงสยบทุกข่าวลือแท้จริงแล้วเป็นครูมารีอ่านรายละเอียดคลิกกิยุนโรงเรียนพวกเธอนี่บันเทิงดีนะดันเต้ไม่มีผีแต่มีเอเลี่ยนใช่ไหมครับอเล็กเซย์ถ้าคราวหน้าอยากเจอผีจริงๆติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวส่งอุปกรณ์เรียกผีไปให้แกรกแกรกโหถูกลงโทษให้มาทำความสะอาดเลยเฮ้อซวยเลยอย่าบ่นน้อรีบๆทำจะได้เสร็จอย่าพูดเหมือนเธอโดนอยู่คนเดียวสิยะฝุบๆยูริเสียใจจังเลยเจ้าค่ะเป็นความผิดของยูริเองที่ชวนทุกคนไปเจ้าค่ะขวบมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใช่แล้วน้อพวกเราทำผิดด้วยกันต้องถูกลงโทษด้วยกันก็ถูกแล้วน้อแต่คราวหน้าไม่ต้องมาชวนทำอะไรแบบนี้แล้วน้อเหมยหัวเท่มากโอ๊ยทำเป็นพูดดีคนที่เสียงดังสุดจะครูมารีจับได้ก็เธอนั่นแหละอะไรเล่าอัวไม่ได้เสียงดังสักหน่อยอ้อระยะแล้วใครหน้าที่บอกว่าจะเตะผีให้กระเด็นน่ะโฮโฮอย่าทะเลาะกันเลยนะเจ้าค่ะทะเลาะกันใหญ่แล้วทำไงดีจกแจ๊ะพอได้แล้วข้าขอสั่งให้พวกเจ้าเลิกทะเลาะกันสักทีพางเอ๋ฟรืดฮ่าฮ่าฮ่าทำอะไรเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ได้เรื่องได้ผลสิพวกนั้นเลิกทะเลาะกันแล้วคุณโทซารียูริขอถ่ายรูปหน่อยนะเจ้าคะอะไรกันให้ฉันถ่ายให้ฉันบ้างสิถ่ายเสร็จแล้วรีบทำงานให้เสร็จกันเถอะน้อควับควับตึกท้องร้องแล้วอ่ะโครหิวข้าวแล้วว่ะไปกินก่อนไม่ได้เหรออะไรของเธองานยังไม่เสร็จเลยนะอ่ะฟุตุหิวข้าวแล้วจะกินข้าวว่ะควับ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 ลงไปดิ้นบนพื้นเป็นเด็กไปได้พวกเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นอเรื่องนั้นไม่เกี่ยวงานยังไม่เสร็จก็ต้องทำให้เสร็จก่อนสิคิดออกแล้วเอามากองรวมกันแล้วเอาผ้าคลุมไว้กึงอนเง่นแบบนี้ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะเอาไงต่อล่ะทีนี้จริงๆเราไปกินข้าวก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาทำงานกันต่อชโยดีใจขนาดนั้นเลยเห็นแก่กินจริงๆปึกอ่ะครึกครึกปึกแย่แล้ววืดเพลงกระจกมันวู
วาบลอยขึ้นมาฟิวพุ่งออกไปข้างนอกแล้วฟิวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยูริก็ไม่รู้เจ้าค่ะคลื่นอะไรน่ะพวกเธอกิริยามารยาทไม่ได้มาตรฐานโผล่มาจากกระจกด้วยทำงานลวกๆแล้วยังทำข้าวของเสียหายเวอร์พวกเธอมันไม่มีความเป็นกุลสตรีเพราะงั้นไม่สมควรอยู่ที่นี่ผางจบแล้วนะคะทุกคนสำหรับ EP 1สนุกกันไหมเอ่ยถ้าเกิดตื่นเต้นต่อรอ EP 2กันนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตาม channel เรานะบ๊ายบายค่ะ It is quiz time yay อันนี้เป็น quiz สำหรับการภาคการ์ตูนเล่มนี้นะคะอย่าลืมไปตอบกันด้วยนะเฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวเดี๋ยวเล่มอื่นมาทำควิซใหม่บ๊ายบาย